สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Genshin Impact Video ครับผมและในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอนั้นก็คือไกด์ตัวละครตัวใหม่นะครับมิสเตอร์จงลีนั่นเองซึ่งหลักๆแล้วนะครับมิสเตอร์จงลีเนี่ยเขาเป็นตัวละคร5ดาวนะครับใช้อาวุธหลักเป็นโพอาร์มหรือว่าหอกนั่นเองจะมีธาตุเป็นธาตุหินนะครับจุดเด่นหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือธาตุสกิลของเขาเนี่ยจะมีดีเลย์ที่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับ require energy ในการใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยเขาจะใช้ท่าได้ค่อนข้างบ่อยรวมไปถึงยังสามารถสร้างโล่ป้องกันดาเมจที่ได้รับจากศัตรูได้อีกด้วยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Mad Max นะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับช่องของเราเนี่ยจะเน้นไปที่ทางแมคานิกของเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับการบิวตัวละครทำยังไงให้เราเล่นเก่งขึ้นนะครับเทคนิคต่างๆเลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe จะได้ไม่พลาดวิดีโอในอนาคตที่ผมจะนำมาเสนอกันนะครับเรื่องแรกเราลองมาดูการโจมตีท่าเมตาของเขารวมไปถึงสกิลธาตุของเขากันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างการโจมตีปกติของเขานะครับจะมีรวมกันทั้งหมด6ฮิตนะครับ4ฮิตแรกจะเป็นการโจมตีที่ต่อเนื่องกันนะครับฮิตที่5จะเป็นการเตะหอกหมุนหอกไปและฮิตสุดท้ายจะเป็นการจิ้มตามไปนะครับการโจมตี4ฮิตแรกเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีที่เร็วมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวครบแล้วส่วนฮิตที่5จะเป็นการเตะหอกไปด้านหน้านะครับหมุนประมาณ4ครั้งติดกันและฮิตสุดท้ายก็จะเป็นการจิ้มไปอีก1ครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจงลีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นจุดด้อยของเขาก็ได้นะครับการโจมตีปกติของเขาจะมีตัวมอดดิฟายเออร์ตัวคูณที่ค่อนข้างต่ำเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นในการใช้ท่าโจมตีปกติของเขาสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าเราจะบิวเขาเป็นสาย DPS โดยตรงเลยนะครับก็จะต้องไปบูสต์อัพดาเมจจากฟิสิกอลดาเมจหรือว่าอย่างอื่นแทนนะครับถ้าเพื่อนๆจะบิวจงลีเป็นสายฟิสิกอลดาเมจเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ใช้การโจมตีแค่5ฮิตก็พอแล้วนะครับให้ถึงการเตะหอกและหลังจากนั้นเราก็แคนเซิลแอนิเมชันนะครับแดชก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นชาร์จโจมตีก็ได้นะครับต่อมาก็คือการชาร์จโจมตีของเขานั่นเองนะครับการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการปักดาบไปข้างหน้า4เล่มนะครับแล้วก็วาร์ปไปด้านหน้าก็คล้ายๆกับตัวหอกตัวอื่นนะครับคล้ายๆกับเสียงหลิงที่มันจะพุ่งไปด้านหน้าด้วยแต่จริงๆแล้วมันจะมีการโจมตีแค่ฮิตเดียวนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าไม่ตายของเขาเลยอีกท่าหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราบิวมาทางฝั่ง DPS เพราะว่าถ้าดูจากมอดดิฟายเออร์ตัวคูณชาร์จของเขาแล้วเนี่ยการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแรงเลยนะครับแรงพอๆกับของเครื่องฉิงเลยเพราะว่าเครื่องฉิงเนี่ยเราก็จะเน้นในการชาร์จโจมตีของเขาด้วยใช่ไหมครับซึ่งจงลีก็เหมือนกันการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับแต่จะมีแค่ฮิตเดียวนะครับมีหอกปักลงมาเยอะก็จริงแต่จะเป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวครับผมซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะเน้นจงลีเป็นตัว DPS นะครับให้เราใช้เป็นโจมตี4ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยชาร์จโจมตีประมาณนี้ครับหรือว่าโจมตี4ครั้งเตะหอกแล้วก็ตามด้วยชาร์จโจมตีนะครับต่อมาเรามาดูสกิลธาตุของเขากันดีกว่านะครับสกิลธาตุของเขาเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือปักเสาลงมานะครับจะเป็นการเรียกเสาออกมา1ต้นถ้าเรากดปกตินะครับกดไม่ได้กดค้างเอาไว้จะเป็นการเรียกเสาออกมาซึ่งเสาตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจเป็นดาเมจหินนะครับปล่อยออกมาเป็นโอเวอร์ไทม์รอบๆเสานะครับซึ่งไอเสาตัวนี้เนี่ยมันจะเรโซแนนซ์กับคอนสตรักชั่นอย่างอื่นที่เป็นธาตุหินด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าของหนิงกวงนะครับแล้วก็ท่าของตัวละครท่าหินของเรานะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้ามันสั่นไปที่อย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะมีดาเมจออกมาด้วยนะครับจะเป็นการเพิ่มระยะตรงนี้นี่เองแล้วก็เพิ่มจำนวนด้วยนะครับมีสามันก็จะเด้งออกมา3ครั้งนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอีก1ท่า DPS ของเขาได้เลยนะครับถ้าเราใช้คู่กับตัวละครหลักของเราเพราะตัวละครหลักของเราเนี่ยเราสามารถปล่อยองค์ออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ3อัน4อันว่าไปนะครับเพราะว่าดีเลย์มันค่อนข้างเร็วเลยต่อมาก็คือการกดค้างเอาไว้นะครับที่สกิลแรกของเขาถ้าเรากดค้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการระเบิดนะครับระเบิดพวกคอนสตรักชั่นหินที่อยู่รอบๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโล่ของศัตรูที่เป็นโล่หินนะครับรวมไปถึงไอ้เจ้าเสาของเจ้าบอสหินด้วยนะครับอันนั้นก็จะถูกระเบิดเหมือนกันและหลังจากที่ระเบิดแล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างเกราะขึ้นมานั่นเองนะครับสร้างเกราะให้จงลีซึ่งเกราะตัวนี้เนี่ยมันก็จะแอบซอฟดาเมจได้นะครับเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดและแข็งแกร่งกว่าของโนเอลอีกเพราะว่ามันจะรีเลทกับ HP ของจงลีนะครับซึ่ง HP ของจงลีเนี่ยจะค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเลเวล70เองตอนนี้จะมี HP มาที่ 18,000 แล้วนะครับยิ่งมี HP สูงเกราะตัวนี้ก็จะยิ่งทำงานได้ดีนะครับและต่อมาก็คือท่าไม้ตายของเขานั่นเองนะครับท่าไม้ตายของเขาจะมีชื่อว่า Planet Befall นะครับท่านี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นการเรียกอุกกาบาตตกลงมาจากท้องฟ้านะครับมาโจมตีศัตรูมีจำนวนฮิตแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับตอนนี้ของผมอัพมาได้ที่เลเวล6แล้วนะครับจะเห็นว่าสกิลดาเมจนี่ 640% ถือว่าแรงมากเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับที่ศัตรูโดนท่านี้แล้วเนี่ยมันจะติดเป็น Petrification นะครับหรือว่า Petrify การติด Petrify เนี่ยก็คือจะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเป็น
ระยะเวลา 3.6 วิอันนี้อัพมาที่เลเวล6จะได้ประมาณ 3.6 วินะครับซึ่งข้อดีหลักๆของท่านี้ของเขาเลยนะครับคือคูลดาวน์มันค่อนข้างเร็วเลยนะครับคูลดาวน์12วิและใช้ energy แค่40เท่านั้นเองนะครับในการเรียกอุกกาบาตลงมาเพราะฉะนั้นบิลที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือบิลของการเน้นในการเรียกอุกกาบาตตกลงมานั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูสกิลพาสซีฟของเขากันดีกว่านะครับสกิลพาสซีฟอันแรกของเขานะครับจะมีชื่อว่า Resonant Wave ก็คือเวลาเราใช้โล่ของเราแล้วนะครับโล่ของเรามันจะติดสถานะ Fortify มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้โล่ของเรานะครับ 5% ทุกครั้งที่มันถูกโจมตีนะครับจะแม็กสุดได้ที่5ครั้งนะครับถูกโจมตี5ครั้งมันก็จะถึกขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โล่ของเราเนี่ยค่อนข้างถึกเลยนะครับและท่าพาสซีฟท่าต่อมานะครับท่านี้จะเป็นท่าในการบัฟท่า Planet Before หรือว่าท่าอุกกาบาตของเขานั่นเองนะครับก็คือตัวจงลีเนี่ยเขาจะดีลดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น 3% จาก Max HP ของเขานะครับเลือดของเขาจะถูกเปลี่ยนไปเป็นดาเมจให้กับท่า Planet Before หรือว่าท่าอุกกาบาตตกของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจงลีเนี่ยยิ่งมีเลือดเยอะอุกกาบาตเขาก็จะยิ่งแรงด้วยนะครับและท่าสุดท้ายนะครับคืออังคารนัมออฟคริสตัลคริสตัลที่ใช้ในการคราฟโฟอาร์มนะครับมันจะลดลง 15% ครับผมก็คือเราจะได้คืนมานะครับ 15% อัตโนมัติเลยต่อมาเรามาพูดถึงโฟอาร์มหรือว่าหอกของเขากันดีกว่านะครับอาวุธของจงลีเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเราสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะบิวเข้าไปเป็นตัวอะไรนะครับถ้าเราบิวเข้าไปเป็นตัวซัพพอร์ต DPS นะครับเน้นในการใช้ท่าของเขาผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นหอกโปรโตไทป์นะครับเพราะว่าหอกโปรโตไทป์ตัวนี้จะมีค่า Energy Recharge นะครับเป็นค่าสเตตัสรองอันนี้ผมอัพมาที่เลเวล70แล้วนะครับจะได้ 37.9% นะครับในการเพิ่ม Energy Recharge ซึ่ง Energy Recharge 37.9% เนี่ยผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการบิวจงลีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการ Energy แค่40ในการเรียก Planet Before หรือว่าอุปกรณ์ของเขาลงมาแค่นั้นเองนะครับแต่ในกรณีที่เราจะบิวตัวเขาเองเนี่ยเป็น Main DPS นะครับเน้นในการโจมตีปกติผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นหอกที่คราฟได้อีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือ Crimson Pyre นะครับหอกตัวนี้เนี่ยจะมีสเตตัสรองเป็น physical damage bonus นะครับเพราะว่าการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็น physical damage หมดเลยนะครับแล้วแถมนะครับตัวสกิลที่ติดมากับตัวหอกเนี่ยก็คือสกิล infusion needle นะครับสกิลนี้ถ้าเราเก็บ off นะครับหรือว่าได้รับ particle off เนี่ยมันจะเพิ่ม normal attack และ charge attack นะครับอีก 20% เป็นเวลา5วินาทีซึ่งมันง่ายมากเลยนะครับสำหรับจงลีเพราะว่าเขามีท่าแรกใช่ไหมท่าแรกเขาเนี่ยดีเลย์แค่4วินะครับท่าปักเสาเราก็ปักเสาไปเรื่อยๆเราก็จะติดท่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% รวมไปถึงเรายังมี physical damage ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นหอก4ดาวนะครับหอก2อันนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถามว่าหอกอีกตัวนึงก็คือหอกตัวของ Battle Pass นะครับเหมาะกับจงลีไหมผมคิดว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าจงลีเนี่ยจุดด้อยของเขาคือจะบิ้วคลิค่อนข้างยากนะครับถ้าใช้หอก2ตัวนั้นเราจะไม่ค่อยมีคลิเลยคลิเรทเราเนี่ยจะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับใช้หอกตัวนี้จะได้คลิเรทมานะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือเบสแอทแทคของหอกตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับผมมองว่าถ้าเราจะบิ้วเป็นสายซัพพอร์ต DPS เน้นในการใช้ท่าอุกกาบาตดาวตกเนี่ยให้ใช้เป็นหอกโปรโตไทป์น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราจะเน้นในการใช้โจมตีหอกตัวนี้ก็อาจจะโอเคนะครับเพราะว่ามันเพิ่มคลิรวมไปถึงมันยังเพิ่มแอทแทคให้เราด้วยนะครับที่สกิลกราดิเอเตอร์ของมันแต่นั่นแหละข้อเสียของหอกตัวนี้ก็คือถ้าเราอัพไปสูงๆแล้วนะครับเบสแอทแทคของมันจะค่อนข้างห่างกับหอกตัวพวกนู้นเลยตัวพวกนู้นจะมีเบสแอทแทคที่สูงกว่านะครับต่อมาก็คือเซตอาร์ติแฟกต์ที่ผมแนะนำให้ใช้กับจงลีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สายด้วยกันก็คือสาย DPS นะครับสาย Physical Damage กับอีกสายหนึ่งก็คือสาย Support DPS นะครับหรือว่าสายโยนหินนั่นเองถ้าเป็นสายโยนหินเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นเซต Nobles of Light นะครับคู่กับเซต Arctic Presta นะครับเซตนี้มันจะได้โบนัสหินมาอีก15นะครับเซต Nobles of Light เนี่ยมันจะได้โบนัสสมิธของท่าไม่ตายมา 20% นะครับเซตนี้ถ้าเราเน้นในการใช้ท่าไม่ตายคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับจงลีแล้วนะครับสเตตัสที่เราจะมองนะครับนั่นก็คือตรงถ้วยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องเป็นสเตตัส GO damage นะครับเป็นสเตตัสหินเพิ่มค่าสเตตัสหินของเขาขึ้นไปให้สูงที่สุดที่จะทำได้นะครับต่อมาก็คือตรงนาฬิกานะครับผมก็แนะนำว่าอันนี้ให้หาที่เป็น attack เอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็มี attack ที่ค่อนข้างต่ำนะครับควรจะใส่ attack ไว้ด้วยสัก1อันนะครับและสุดท้ายก็คือตรงหน้ากากเนี่ยตรงหน้ากากผมคิดว่าผมแนะนำเป็นคริเรทจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเน้นในการใช้ท่าไม้ตายของเขาใช่ไหมครับเราควรจะมีคริเรทให้สูงเพราะว่าท่าไม้ตายของเขาเนี่ยมันเป็นฮิตเดียวนะครับการที่ท่าไม้ตายออกมาฮิตเดียวเนี่ยมันแปลว่ามันมีโอกาสติดคลิหรือไม่ติดคลิแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมองว่าถ้าเป็นการโจมตีที่มีหลายฮิตให้เราเพิ่มคริดาเมจจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นการโจมตีที่มีฮิตเดียวนะครับอย่างเช่นท่าของจงลีเนี่ยให้เป็นคริเรทน่าจะดีกว่านะครับเราควรจะมีคริเรทอยู่ด้วยสัก 50% นะครับในตัวถ้าเราใส่ตรงหน้ากากเนี่ยเป็นคริเรทนะครับจะทำ DPS ได้สูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่หน้ากากที่เป็นคริดาเมจ1อันเท่านั้นเองนะครับส่วนในกรณีที่เราจะเล่นให้จง
องลีเป็นตัวเมน DPS นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราเปลี่ยนตรงสเตตัสที่ถ้วยนะครับให้เป็นแบบ Physical Damage นะครับเพราะว่าเราจะเน้นในการโจมตีปกติของเขานะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นสาย Physical Damage ซะและหลังจากนั้นเซตที่ผมแนะนำเลยก็คือเซต Gladiator นะครับเซต Gladiator เนี่ยมันเป็นเซตที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับหาง่ายมันจะเพิ่มโบนัสแอตแทคนะครับ 35% ให้กับการโจมตีแบบปกตินะครับถ้าเราเล่นจงลีเราเน้นการโจมตีปกติแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราจะเน้นเล่นจงลีในการชาร์จโจมตีนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราเปลี่ยนจากเซต Gladiator นะครับเป็นเซต Retesting นั่นเองนะครับเซตนี้เนี่ยในกรณีที่เราใส่4ชิ้นนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีของการโจมตีแบบปกติแล้วก็พลังโจมตีของการชาร์จโจมตีของเราอีก 40% นะครับคือเยอะมากๆเลย 40% เนี่ยแต่ต้องอยู่ภายใต้ชิลนะครับอยู่ภายใต้เกราะเท่านั้นแต่ว่าจงลีเนี่ยเขาสามารถสร้างเกราะของเขาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วแถมนะครับเซตนี้เนี่ยใน2ชิ้นเขายังบวกความสามารถของเกราะอีกนะครับอีก 35% ก็คือถึกมากๆเลยซึ่งผมมองว่าเซตนี้อาจจะเป็นเซตเมตาของเขาเลยก็ได้นะครับในการชาร์จโจมตีแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้หาเซตนี้เอาไว้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น2 Gladiator ก็ได้แล้วก็ใช้เป็น2 Bloodstain นะครับซึ่ง Bloodstain เนี่ยจะบวก Physical Damage ให้เราอีก 25% นะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นเซต Gladiator 4ชิ้นเนี่ยข้อเสียของมันคือมันไม่ได้บวกการชาร์จโจมตีของจงลีนะครับถ้าเราจะเน้นชาร์จโจมตีผมก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นสเตนจะดีกว่านะครับเพราะว่าการชาร์จโจมตีของเขาก็จะออกมาเป็นฟิสิกอลดาเมจเหมือนกันนะครับแรงขึ้นอีก 25% นั่นเองส่วนเรื่องของทีมคอมบิเนชันนะครับผมมองว่าจงลีเนี่ยเขาไปอยู่กับทีมไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวธาตุหินใช่ไหมครับตัวธาตุหินเนี่ยอยู่กับตัวธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งได้หมดเลยนะครับเขาสามารถสร้างปฏิกิริยาธาตุนะครับหรือว่าคริสตัลไลท์เนี่ยกับธาตุไหนก็ได้นะครับตอนนี้ทีมที่ผมใช้อยู่ก็คือทีมปกติของผมเลยแต่ผมจะเปลี่ยนเอาเบนเน็ตออกไปนะครับไม่ใช้ตัวฮิลและเอาจงลีมาแทนนะครับเพราะว่าเขามีท่าเกราะนะครับในการสร้างเกราะขึ้นมาทำให้เราถึกนะครับซึ่งผมเล่นเซตนี้เนี่ยเอาไปสู้กับบอสชายนะครับก็ไม่จำเป็นต้องฮิลเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีสิงชื่อในการใช้ท่าแรกช่วยฮิลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องระวังดีๆนะครับคืออย่าให้เกราะของจงลีเนี่ยขาดไปนะครับเราจำเป็นจะต้องมีเกราะอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรามีเกราะอยู่เราก็ไม่ต้องฮิลนะเพราะว่าเกราะของเขาเนี่ยค่อนข้างถึกเลยนะครับใช้แค่สิงชื่อในการช่วยฮิลเล็กน้อยแค่นี้ก็สามารถชนะบอสได้แล้วนะครับหรือไม่นะครับในกรณีที่เราจะเล่นจงลีเป็นตัวเมน DPS นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราเล่นเป็นสายแบบฟิสิกอลดาเมจโดยตรงเลยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องเน้นปฏิกิริยาธาตุเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแค่ resonance 2 อย่างนั่นก็คือ resonance หินกับ resonance ไฟนะครับ resonance หินจะเพิ่มความเสียหายให้เราอีก 15% นะครับเวลาเราติดเกราะซึ่งจงลีเนี่ยเขาก็จะมีเกราะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือตัวไฟนะครับซึ่งตัวไฟ2ตัวเนี้ยก็จะบวก attack ให้เขาอีก 25% นะครับเพิ่มการโจมตีของเขาแรงขึ้นไปอีกนะครับเน้นทุกอย่างไปรวมไว้ที่จงลีให้หมดเลยนะครับซึ่งตัวที่ผมมองว่าเหมาะกับเขามากๆเลยเนี่ยก็คือตัวละครหลักของเรานะครับซึ่งตัวละครหลักของเขาเนี่ยเขาสามารถปล่อยโอ่งได้ใช่มั้ยครับมันจะ resonance กับเสาของจงลีได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราสามารถปล่อยได้เยอะด้วยรวมไปถึงตัวท่าแม็กไตของเขานะครับที่เปิดเป็นหินออกมารอบตัวเนี่ยท่านั้นก็ยังเรสแนนซ์กับท่าเสาของจงลีได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงท่านั้นเนี่ยจะบวกคริติคอลอีก 10% ด้วยนะครับถ้าเรายืนภายในหินของตัวเอกของเราดรอปข้อด้อยของจงลีออกไปนะครับที่ว่าเขาบิ้วคริค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้หอกที่ผมได้บอกไปข้างต้นเนี่ยหอกตัวนั้นมันจะไม่มีคริติดมานะครับเพราะฉะนั้นดาเมจของเขาก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีฝั่งคริมาช่วยโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับตัวละครจงลีถ้าเพื่อนๆถามว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีไหมนะครับผมคิดว่าเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเราจะเล่นหลักๆในการเล่นสายหินนะครับเพราะว่าเขามีท่าที่โรสแนนซ์กับคอนสตรักชันหินอย่างอื่นได้นะครับตัวละครหินส่วนใหญ่ก็จะมีท่าที่สามารถสร้างคอนสตรักชันหินขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหนิงกวงกับตัวละครเอกของเรานั่นเองนะครับก็คอมโบกับจงลีได้เก่งมากๆเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้เลยนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนอยากให้ผมแก้ไขนะครับก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปได้เลยเหมือนเช่นเคยเลยนะครับถ้าอย่างไรวันนี้ผมขอตัวแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ